สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านกลับเข้าสู่รายการ History World โลกประวัติศาสตร์ของเรากันอีกแล้วนะครับผมในวันนี้เนี่ยนะครับผมมีเรื่องราวเกี่ยวกับจักรกลสงครามชิ้นหนึ่งนะครับที่เรียกได้ว่าเป็นยานพาหนะทางทหารที่ผมเนี่ยชื่นชอบมากที่สุดแล้วนะครับนั่นก็คือเฮลิคอปเตอร์โจมตีนั่นเองซึ่งถ้าพูดกันถึงเฮลิคอปเตอร์โจมตีแล้วเนี่ยนะครับผมถ้าเป็นสายชื่นชอบค่ายอเมริกันอย่างผมเนี่ยฮอโจมตีลำที่ดีที่สุดเนี่ยก็คงหนีไม่พ้น AH-64 Apache ถูกไหมครับถ้าอ่านเป็นสำเนียงไทยเนี่ยก็คือฮออาปาเช่นั่นแหละครับผมในวันนี้เนี่ยนะครับเดี๋ยวเราจะมาพูดกันถึงเรื่องราวความโหดความเจ๋งของฮอลำนี้กันว่ามันเป็นยังไงนะครับผมมีที่มาประวัติเป็นยังไงบ้างซึ่งก่อนที่จะมารับฟังกันเนี่ยนะครับผมทางช่อง History World ของเราเนี่ยนะครับผมก็ได้มีกลุ่ม Facebook เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งในกลุ่มเนี่ยนะครับผมก็ไม่มีอะไรมากเลยเป็นเหมือนพื้นที่คอมมูนิตี้ของพวกเราที่จะเข้ามาพูดคุยพบปะแชร์เรื่องราวกันไม่จำเป็นต้องเป็นเรื่องราวประวัติศาสตร์หรือการทหารอย่างเดียวก็ได้นะครับใครว่างๆเนี่ยนะครับผมก็กดลิงก์ใน description หรือในคอมเมนต์เข้าไปจอยคุยกันได้เลยโอเคครับผมมาครับมาเรากลับมาพูดกันถึงเรื่องราวของอาปาเช่ของเรากันดีกว่า AH-64 อาปาเช่เนี่ยนะครับผมเป็นเฮลิคอปเตอร์โจมตี2เครื่องยนต์4ใบพัดพร้อมล้อ3ล้อนะครับผมและห้องนักบินแบบเรียงเดี่ยวสำหรับ2ที่นั่งที่ถูกผลิตและสร้างขึ้นมานะครับผมใช้งานเป็นเฮลิคอปเตอร์โจมตีหลักของกองทัพบกสหรัฐอเมริกามีอนุภาพการทำลายล้างที่สูงนะครับผมเพราะประกอบไปด้วยอาวุธต่างๆนานามากมายซึ่งเดี๋ยวเราเนี่ยจะมาเจาะกันทีหลังว่ามีอะไรบ้างและความขึ้นชื่อของมันนะครับผมในเรื่องของความทนทานต่อการโจมตีนะครับผมและใช้งานในสภาพอากาศสภาพแวดล้อมต่างๆและเรียกได้ว่านะครับผมผ่านศึกผ่านสงครามครั้งใหญ่ๆที่สหรัฐอเมริกาได้เข้าร่วมเนี่ยหลายสมรภูมิมากๆเลยนะครับผมตั้งแต่การใช้รุกรานปานามาในปี1989จนถึงปัจจุบันนะครับผมฮอลำนี้เนี่ยก็ยังประจำการอยู่ในกองทัพอเมริกาเป็นกระดูกสันหลังหลักที่คอยช่วยสนับสนุนการรบของทหารภาคพื้นตามบทบาทหลักของมันนั่นก็คือการเป็นเฮลิคอปเตอร์โจมตีนั่นเองนะครับทีนี้ก่อนที่เราจะมาทำความรู้จักกับมันไปมากกว่านี้นะครับผมว่ารายละเอียดสเปคของมันเป็นยังไงเนี่ยเรามาดูกันที่ประวัติของมันกันก่อนดีกว่าที่มาของการพัฒนาฮอ AH-64 Apache เนี่ยมันได้เริ่มต้นขึ้นนะครับผมหลังจากโปรเจกต์การสร้างเฮลิคอปเตอร์โจมตีรุ่นก่อนหน้าอย่าง AH-56 เชยีนเนี่ยนะครับผมมันได้ถูกยกเลิกไปเพราะมันมีข้อเสียหลักๆใน2เรื่องนั่นก็คือฮอเชยีนเนี่ยมันมีขนาดใหญ่และยาวเกินไปนะครับกับเรื่องที่2เนี่ยคือมันเนี่ยไม่มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติการในภารกิจตอนกลางคืนและไม่สามารถใช้ในทุกสภาพแวดล้อมได้ซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยนะครับผมนอกจากฮอเชยีนเนี่ยในคลังของกองทัพบกสหรัฐอเมริกาเนี่ยก็ยังมีฮอโจมตีอีกรุ่นหนึ่งนะครับผมที่ก็เป็นอีกทางเลือกนึงที่ดีเหมือนกันนั่นก็คือฮอ AH-1 นะครับผมหรือ AH-1 Cobra ที่นอกจากกองทัพบกสหรัฐจะใช้แล้วเนี่ยยังมีนาวิกโยธินด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับผมการพัฒนา AH-64 เนี่ยก็จะเป็นการหาฮอลำใหม่มาเพื่อแทน Cobra ด้วยนั่นเองนะครับดังนั้นเนี่ยนะครับผมกองทัพบกสหรัฐเลยได้ประกาศนะครับทำโปรเจกต์ในการพัฒนาฮอรุ่นใหม่โดยมอบหมายให้กับ5บริษัทนะครับผมแข่งประกวดดีไซน์กันโดยที่5บริษัทนั้นเนี่ยนะครับผมก็เป็นบริษัทอากาศยานชั้นนำของสหรัฐอเมริกาและชาติตะวันตกนะครับผม5บริษัทนั้นเนี่ยก็มีบริษัทเบลบริษัท Boeing Vertol ซึ่งทำงานร่วมกับ Grumman บริษัท Hughes นะครับบริษัท Lockheed และบริษัท Sikorskyจนสุดท้ายเนี่ยนะครับผมทางกระทรวงกลาโหมสหรัฐเนี่ยก็ได้เลือกนะครับผม2บริษัทให้มาทำตัวต้นแบบเพื่อแข่งขันกันนั่นก็คือบริษัทเบลและฮิวช์นั่นเองแต่ละบริษัทเนี่ยนะครับผมก็ได้ทำการสร้างเฮลิคอปเตอร์ตัวโปรโตไทป์ออกมานะครับผมเพื่อมาทำการทดสอบเฟสแรกนั่นก็คือเฟสทดสอบการบินโดยที่บริษัทฮิวช์เนี่ยนะครับผมได้ทำฮอรุ่นโมเดล77YAH-64A เป็นโปรโตไทป์ออกมาแล้วก็ได้ทำการบินในครั้งแรกในวันที่30กันยายนปี1975ในขณะที่บริษัทเบลเนี่ยได้ทำการพัฒนาฮอตัวต้นแบบโมเดล 409YAH-63A ก็คือจะเป็นคนละรหัสกันทำการบินครั้งแรกในวันที่1ตุลาคมปีเดียวกันซึ่งทางกองทัพบกสหรัฐเนี่ยนะครับผมได้ทำการตัดสินนะครับผมแล้วก็เลือกบริษัทฮิวช์ให้ชนะโปรเจกต์นี้ไปด้วยเหตุผลหลักๆด้วยกัน2ประการนั่นก็คือฮ
ฮอต้นแบบของฮิลช์เนี่ยนะครับผมมีลักษณะที่โดดเด่นคือมี4ใบพัดนะครับผมซึ่ง4ใบพัดนั้นเนี่ยสามารถรับการโจมตีได้สูงกว่าเพราะด้วยความที่ฮอลำนี้เนี่ยนะครับผมบทบาทของมันเนี่ยจะต้องเป็นการช่วยสนับสนุนการรบในเพดานบินต่ำถูกไหมครับผมมันก็มีโอกาสเป็นไปได้ที่จะถูกกระสุนปืนเล็กยาวยิงใส่ตรงที่เป็นใบพัดซึ่งก็เป็นจุดอ่อนของเฮลิคอปเตอร์ใบพัดของฮอลำนี้เนี่ยสามารถรับกระสุนได้ในระดับหนึ่งผิดกับใบพัดในฮอตัวต้นแบบของเบลที่มีเพียง2ใบเท่านั้นนะครับผมและมีความทนทานที่น้อยกว่ากับเหตุผลสำคัญอีกอย่างหนึ่งเลยเนี่ยนะครับผมคือล้อลงจอดของฮิลช์เนี่ยนะครับผมมันจะวางรูปแบบมาเป็น2ล้อหน้าและ1ล้อหลังทำให้มันมีสมดุลในการลงจอดเนี่ยนะครับผมมากกว่าฮอของเบลที่ใช้เป็น1ล้อหน้า2ล้อหลังนั่นเองนะครับนั่นเนี่ยจึงทำให้ AH-64 เนี่ยนะครับผมเข้าสู่การทดสอบเฟส2นั่นก็คือการทดสอบอาวุธนั่นเองนะครับฮอโปรโตไทป์ตัวใหม่ได้ถูกสร้างออกมานะครับผมก็เป็นตัวโปรโตไทป์ที่ติดอาวุธนั่นก็คือ YAH-64A ถูกสร้างขึ้นมา2ลำเพื่อใช้ทดสอบในระบบของอาวุธและระบบเซ็นเซอร์ที่จะใช้ร่วมกับขีปนาวุธต่อต้านรถถังแบบใหม่นั่นก็คือขีปนาวุธเฮลไฟด้วยนะครับเมื่อการทดสอบนะครับผมอะไรต่างๆเนี่ยมันก็สำเร็จลุล่วงไปเป็นที่เรียบร้อยทีนี้ก็เข้าสู่ขั้นตอนของการผลิตในปี1981เนี่ยนะครับผมหลังจากผ่านการทดสอบแล้วเนี่ยบริษัทฮิลช์เนี่ยนะครับผมก็ได้รับมอบหมายให้ทำการผลิตฮอรุ่นนี้ออกมาอย่างเต็มรูปแบบโดยที่นะครับผมมันได้ฉายาอาปาเช่มาในปีนี้โดยที่ชื่ออาปาเช่เนี่ยนะครับผมถูกตั้งตามชนเผ่าพื้นเมืองอเมริกันที่เป็นชนเผ่าหนึ่งนะครับผมที่ทำการรบได้เก่งมากๆฮอลำนี้เนี่ยนะครับผมได้ถูกผลิตครั้งแรกในโรงงานที่เมืองเมซ่ารัฐอาริโซนานะครับผมก็นับได้ว่าเป็นบ้านเกิดของฮออาปาเช่เลยจนในปี1984เนี่ยนะครับผมบริษัท Hughes Helicopter เนี่ยก็ได้ถูกเทคโอเวอร์ไปนะครับผมโดยบริษัท McDonnell Douglas ทำให้กรรมสิทธิ์ในการผลิตฮอรุ่นนี้เนี่ยนะครับผมก็ตกไปอยู่ในมือของ Douglas เป็นที่เรียบร้อยซึ่งในภายหลังเนี่ยนะครับผมบริษัท Douglas เนี่ยก็ได้ทำการควบรวมกิจการกับบริษัท Boeing อีกทีนะครับผมทำให้สุดท้ายเนี่ยการผลิตฮอลำนี้จนถึงปัจจุบันเนี่ยนะครับผมก็ตกมาอยู่ในมือของบริษัท Boeing นั่นเองนะครับทีนี้เนี่ยเรามาดูกันที่การออกแบบกันต่อดีกว่านะครับผมว่าฮอลำนี้เนี่ยมันเจ๋งยังไงบ้างนะครับผมเรามาเริ่มกันที่ขุมกำลังเครื่องยนต์กันก่อนเลยดีกว่า AH-64 เนี่ยนะครับผมมีขุมกำลังเป็นเครื่องยนต์เทอร์โบชาร์ฟแบบ General Electric รุ่น T700 มาด้วยกันถึง2เครื่องพร้อมกับท่อไอเสียทั้ง2ด้านมีใบพัดหลัก4ใบนะครับผมและใบพัดหางด้วยกัน4ใบโดยที่วัสดุที่เอามาทำใบพัดหลักเนี่ยนะครับผมก็จะเป็นเหล็กผสมกับพวกคอมโพสิตอาร์เมอร์ที่ทำให้มีความทนทานนะครับผมต่อการถูกโจมตีและสามารถรับการโจมตีได้ระดับหนึ่งลูกเรือของฮอลำนี้เนี่ยนะครับผมจะนั่งเรียงเป็นแถวเดียวกันโดยที่นักบินเนี่ยจะนั่งอยู่ด้านหลังนะครับผมส่วนผู้ช่วยนักบินหรือว่าพลปืนเนี่ยจะนั่งอยู่ด้านหน้าโดยที่ลำตัวของฮอเนี่ยนะครับผมจะสามารถป้องกันการโจมตีของพวกปืนกลและปืนเล็กยาวได้ในระดับหนึ่งแต่ส่วนที่เป็นห้องนักบินและถังเชื้อเพลิงเนี่ยนะครับผมจะสามารถป้องกันนะครับผมการโจมตีของกระสุนที่มีขนาดใหญ่มากถึง20มิลลิเมตรได้เลยซึ่งแน่นอนนะครับผมว่ามันเนี่ยออกแบบมาต่อให้โดนยิงทะลุไปเนี่ยถ้าไม่ได้โดนจุดสำคัญอย่างห้องคนขับหรือว่าถังเชื้อเพลิงเนี่ยนะครับผมมันก็จะสามารถบินต่อนะครับผมเพื่อทำการหลบหลีกหนีออกจากสมรภูมิไปได้ก็นี่แหละครับผมเป็นความทนทานของมันต่อมาที่เรื่องของอาวุธกันนะครับอาวุธเนี่ยนะครับผมเรียกได้ว่าเป็นไฮไลท์ของฮอรุ่นนี้เลยถูกไหมด้วยความที่เป็นฮอโจมตีเนี่ยนะครับผมหรือฮอจู่โจมเนี่ยมันก็ต้องแบกอาวุธมาด้วยนะครับผมเรียกได้ว่าเต็มอัตราศึกเลยเริ่มกันที่อาวุธหลักของมันก่อนนะครับผมอย่างปืนกลออโต้แคนนอน M230 ที่ยิงกระสุนขนาด30มิลลิเมตรได้หลายประเภทเลยนะครับผมไม่ว่าจะเป็นกระสุนประเภท HEDP หรือว่า High Explosive Dual Purpose หรืออย่างกระสุน HEI นะครับผมหรือ High Explosive Incendiary พูดง่ายๆก็เป็นกระสุนที่ยิงออกไปแล้วจะเป็นระเบิดไฟนะครับโดยที่อาวุธประเภทนี้เนี่ยนะครับผมจะเอาไว้ใช้จัดการกับเป้าหมายที่เป็นซอฟทาร์เก็ตต่างๆนะครับผมไม่ว่าจะเป็นฐานราบหรือว่ายานยนต์ที่ไม่มีเกราะหรือมีเกราะบางๆนะครับผมอาวุธประเภทนี้จะมีประสิทธิภาพกับการโจมตีแบบนี้มากๆนอกจากนั้นเนี่ยนะครับผมไอ้ระบบปืน M230 เนี่ยมันจะยังมีฟีเจอร์สำคัญอย่างหนึ่งที่เรียกได้ว่าทันสมัยมากนะครับผมในยุคนั้นที่มันถูกสร้างขึ้นมานั่นก็คือการเชื่อมต่อกับหมวกนักบินพร้อมทั้งยังสามารถควบคุมผ่านระบบมองกลางคืนได้อีกด้วยเรียกได้ว่าเป็นฮอนักล่าของจริงเลยนะครับผมแค่อาวุธชนิดแรกก็เจ๋งแล้วทีนี้เรามาดูของหนักกันบ้างนะครับผมอาวุธที่ติดตั้งไว้ที่ปีกทั้งสองข้างเนี่ยมันมีอะไรบ้างถ้าเป็น AH-64A รุ่นดั้งเดิมของสหรัฐอเมริกาเนี่ยนะครับอาวุธที่จะติดอยู่ที่ปีกทั้งสองด้านเนี่ยนะครับผมจะมีด้วยกันอยู่3อย่างนั่นก็คือจรวดมิสไซล์ต่อต้านรถถัง AGM
114 Hellfire ซึ่งมันเป็นประเภทมิสไซล์แบบ Fire and Forget นะครับผมนั่นก็คือยิงแล้วก็ลืมได้เลยอาวุธชนิดนี้เนี่ยนะครับผมเรียกได้ว่าเป็นขีปนาวุธที่ใช้โจมตียานเกราะแบบพื้นฐานเลยนะของหน่วยยานเกราะกองทัพ บกสหรัฐและในอีกหลายๆประเทศก็คือเอามาติดใส่ฮอกันเลยนะครับโดยที่ Hellfire เนี่ยนะครับผมจะถูกติดตั้งไว้ทั้งหมดด้วยกันถึง8ลูกเลยทีเดียวกับอีกระบบอาวุธหนึ่งนะครับผมนั่นก็คือจรวด Hydra 70เป็นจรวด High Explosive ไม่นำวิถีขนาด70 มม. มีไว้ใช้โจมตีนะครับผมพวกเป้าหมายที่เป็นสิ่งปลูกสร้างอาคารบ้านเรือนบังเกอร์ต่างๆที่ต้องการการทำลายล้างสูงกว่าการใช้ปืนออโต้แคนนอน M230 และระบบอาวุธสุดท้ายที่ถูกติดตั้งมาเพิ่มเติมเนี่ยมันคือจรวดนำวิถีนะครับผมอากาศสู่อากาศรุ่น AIM-92 Stinger ที่เอาไว้ใช้นะครับผมเพื่อป้องกันตัวจากอากาศยานฝ่ายศัตรูเรียกได้ว่าเอาไว้ใช้งานนะครับผมในการยิงฮอฝั่งศัตรูหรือไม่ก็เครื่องบินที่บินในเพดานบินที่ต่ำและความเร็วที่ช้านะครับเรียกได้ว่าครบเครื่องกันเลยทีเดียวถูกไหมสามารถยิงได้ทั้งเป้าหมายทั้งบกและเป้าหมายทั้งอากาศซึ่งฮอรุ่นนี้เนี่ยนะครับผมได้ถูกสร้างและถูกพัฒนาออกมาด้วยกันหลักๆเนี่ยนะครับผมถึง4รุ่นนั่นก็คือ Apache AH-64A AH-64B AH-64C และรุ่นสุดท้ายคือAH-64D มีชื่อเล่นอีกอย่างหนึ่งว่า Longbow นะครับโดยที่รุ่นนี้เนี่ยจะมีการติดตั้งนะครับผมเพิ่มเติมคือพวกเทคโนโลยีระบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ๆต่างๆไม่ว่าจะเป็นระบบเซ็นเซอร์ระบบอาวุธเรดาร์ทรงโดมรุ่น AN/APG-78 ที่แปะอยู่ด้านบนของใบพัดนะครับนี่เลยไอ้กลมๆตรงนี้แล้วก็ถูกอัปเกรดนะครับผมเอาเครื่องยนต์ที่ใหม่กว่าทรงพลังมากกว่าอย่าง T700 รุ่น GE-701C และยังมีพวกระบบพื้นฐานอย่างระบบ GPS ระบบนำล่องและระบบสื่อสารอื่นๆและในปี2003เนี่ยนะครับผมก็ได้มีการอัปเกรดให้ทำการสื่อสารผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตได้ด้วยนอกจากนี้เนี่ย Apache เนี่ยนะครับผมยังมีรุ่นส่งออกที่ถูกส่งให้กองทัพอื่นนอกจากกองทัพบกสหรัฐอเมริกาใช้ยกตัวอย่างเช่นรุ่น Westland WAH-64 ของทางกองทัพอังกฤษหรือว่าAH-64D Saraf ของกองทัพอิสราเอลและยังมีนะครับผมของกองทัพอากาศอียิปต์ของกองทัพกรีกของญี่ปุ่นคูเวตเนเธอร์แลนด์ซาอุดีอาระเบียสิงคโปร์และสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ก็มี AH-64 ไว้ใช้เช่นเดียวกันนะครับทีนี้เนี่ยเรามาดูไฮไลท์ของปฏิบัติการของมันกันดีกว่าว่ามันเนี่ยได้โชว์ศักยภาพของมันนะครับผมในปฏิบัติการไหนบ้างครั้งแรกที่ฮอลำนี้เนี่ยได้ถูกนำมาใช้ปฏิบัติการภารกิจทางทหารเนี่ยมันคือการรุกรานปานามานะครับผมในปี1989ซึ่งหลังจากนั้นเนี่ยนะครับผมภารกิจที่สำคัญของมันเนี่ยจะไปถูกใช้งานนะครับผมในภูมิภาคตะวันออกกลางนั่นเนี่ยรวมไปถึงนะครับผมสงครามอ่าวเปอร์เซียหรือกัฟวอร์ปฏิบัติการ Enduring Freedom ในอัฟกานิสถานปฏิบัติการปลดแอกอิรักและที่สำคัญเนี่ยนะครับผมคือปฏิบัติการ Desert Storm ในเหตุการณ์ครั้งนั้นเนี่ยนะครับผมด้วยเวลาเพียง100ชั่วโมงเท่านั้นฝูงบินฮออาปาเช่เนี่ยนะครับผมสามารถทำลายรถถังฝั่งอิรักเนี่ยนะครับผมไปได้มากถึง500คัน100ชั่วโมงเนี่ยนะครับผมมันคือกี่วันกันมันคือ4วันครึ่งนะครับสามารถทำลายรถถังไปได้มากมายขนาดนั้นมันก็ยิ่งพรูฟเลยว่า AH-64 เนี่ยเป็นฮอที่ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อเป็นนักล่ารถถังโดยแท้จริงเฮลิคอปเตอร์โจมตีรุ่นนี้เนี่ยแหละครับผมที่เรียกได้ว่าเป็นจักรกลสงครามชิ้นที่ผมชื่นชอบมากที่สุดของค่ายสหรัฐอเมริกาแล้วชอบมากกว่ารถถังด้วยนะครับท่านผู้ชมคิดกันว่ายังไงบ้างนะครับผมกับเรื่องราวของฮออาปาเช่ของเราถ้าชอบใจกันยังไงเนี่ยนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe หรือถ้าเกิดอยากฟังในเรื่องราวของเฮลิคอปเตอร์นะครับผมหรือจักรกลสงครามหรือเรื่องอะไรก็แล้วแต่ที่เกี่ยวกับทางทหารหรือประวัติศาสตร์เนี่ยก็สามารถคอมเมนต์บอกเรากันมาได้เลยหรือนะครับผมจะสามารถเข้าไปตั้งโพสต์ตั้งกระทู้ถามในกลุ่มใหม่ของเราได้นะครับผมนั่นก็คือกลุ่ม History World โลกประวัติศาสตร์ใน Facebookเดี๋ยวผมเนี่ยจะทิ้งลิงก์ไว้ด้านล่างนะครับผมถ้าเกิดใครสนใจอยากเข้าร่วมก็สามารถเข้าไปคุยกันได้เลยนะครับถ้าเกิดใครอยากฝากผลงานสมมุติแบบทำคลิปเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ทำคลิปอะไรมาเนี่ยก็สามารถนะครับผมไปโพสต์ลงในกลุ่ม Facebook ของเราได้เลยนะครับผมขอเพียงแค่เป็นคอนเทนต์เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ไม่ก็สาระความรู้ทั่วไปและไม่หยาบคายนะครับผมไม่มีเนื้อหาที่รุนแรงไม่มีเนื้อหาที่ส่อเสียงอะไรก็ตามเนี่ยที่จะทำให้กลุ่มเราบินนะครับผมก็สามารถไปโพสต์กันได้เลยนะครับวันนี้ขอลาไปเพียงเท่านี้แหละครับท่านผู้ชมหาข้อมูลผิดพลาดประการใดผมต้องขออภัยมาณทีนี้ด้วยจริงๆนะครับผมไปแล้วครับบายบายครับสวัสดีครับขอบคุณมากเลยครับ